ใช่ค่ะก็ทำบุญวันเกิดค่ะล่วงหน้า1วันค่ะจัดใหญ่มากครับปีนี้คืออะไรครับค่ะก็ปีนี้ก็จะมีถวายสังฆทานค่ะถวายเพลประมาณนี้ค่ะมาอยู่นั่นคือความจริงตอนแรกเวลไม่ได้แจ้งแฟนคลับเอาไว้ล่วงหน้านานแจ้งล่วงหน้าแค่ประมาณอาทิตย์เดียวค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าทำบุญวันเกิดเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีปีนี้คือยังไม่ได้มีการมีตติ้งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนแฟนคลับมาเผื่อว่าจะมีใครว่างมาจะได้มาร่วมบุญด้วยกันค่ะคือวัดพระยาสุเรนเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านค่ะแล้วคือเบลเข้าตลอดอยู่แล้วด้วยค่ะก็ใช่ก็เอาสะดวกด้วยค่ะวันนี้มีมีตติ้งกับแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เชิงค่ะก็จะมีแบบนั่งแบบจิบน้ำชาเบาๆค่ะร้านกาแฟแถวนี้แหละค่ะเป็นยังไงตั้งได้มาทำบุญวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะรู้สึกแบบว่าอิ่มเอมเนาะอิ่มบุญค่ะก็ไม่ได้เชิงขออะไรเป็นพิเศษก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นให้เจอคนดีๆอะไรแบบเนี้ยค่ะเน้นเจ้าคนดีอะไรนะคะเซอร์ไพรส์พิเศษอะไรคะโอ้ยทุกปีก็มีเซอร์ไพรส์ตลอดเลยค่ะไม่เชื่อว่าปีนี้จะมีหรือเปล่าค่ะยังไม่ได้คิดเลยค่ะวันนี้ปีนี้ยังไม่มีค่ะแต่แฟนคลับทำอะไรให้เป็นพิเศษในปีนี้แฟนคลับเหรอคะคือเราไม่ทราบจริงๆว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าไม่ได้แจ้งแบบล่วงหน้าส่วนตัวมีอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมไม่อยากนะก็โอเคแล้วอะค่ะมีอยากให้อะไรเป็นของขวัญตัวเองบ้างไหมไม่อยากเก็บเงินก็คือเบลแพลนว่าแบบปีหน้าเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะไหวทำธุรกิจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบว่าเก็บหอมรอมริบนิดนึงถ้าให้ของขวัญจริงๆก็ไปเที่ยวอะไรนิดๆหน่อยๆค่ะไปกับคุณแม่ไม่คิดว่าจะทำธุรกิจอะไรยังไงก็เดี๋ยวขอศึกษาก่อนแป๊บนึงค่ะว่าจะไปทางไหนดีสงสัยสงสัยจะเป็นประมาณนั้นน่ะคิดว่าธุรกิจมันสามารถช่วยเราได้อีกทางหนึ่งว่าแฮที่อยากทำคือด้วยความที่เบลว่ายังไงอ่ะคือด้วยแก่มากเลยจะพูดว่าด้วยวัยคือเบลว่าเบลค่อนข้างพร้อมแล้วที่จะทำธุรกิจเพราะว่าคือเรียนก็จบแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ก็อยากลองทำดูอยากลองจับธุรกิจดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าอย่างเงี้ยได้ปรึกษาใครไปให้แล้วใครไปทำธุรกิจยังไม่ได้ปรึกษาใครเลยนี่เรื่องจริงค่ะจะทำคนเดียวหรือมีหุ้นหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะก็ถ้าจะทำเป็นหุ้นจริงๆก็อาจจะหุ้นน้อยหน่อยค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ายังไงดีว่าทำอะไรดีค่ะเบลอย่างวันนี้อายุครบเท่าไหร่ครับโอ้ยใจร้ายไม่เป็นไรเนี่ยมีอายุเยอะกว่าวันนี้26ค่ะพรุ่งนี้ก็จะ27แล้วค่ะเกิด23เกิด24ธันวาค่ะคุณแม่มีอวยพรอะไรพิเศษไหมคะคำอวยพรเราคือความจริงแล้วคุณแม่อวยพรทุกวันก่อนออกจากบ้านอยู่แล้วโชคดีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับวันเกิดปีนี้ยังไม่ได้อวยพรเพราะว่ายังไม่ถึงค่ะแล้วพี่ยังมีแมสซ์ส่งเมสเซจอะไรอย่างคือวันนี้แบบที่ใหญ่นี่คือแบบเราจะเข้าปีชงหรือไงไหมคะเกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะก็ทำบุญวันเกิดปกติเลยค่ะยังไม่เสร็จพี่เบียร์มีอะไรทำไมพอจะพี่เบียร์มายังไม่มายังไม่ถึงวันค่ะจริงๆเบียร์มีผ่าเขาอยากได้อะไรพิเศษไหมปีนี้ยังไม่ได้ถามนะคะจะไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจว่าได้บอกหรือเปล่าค่ะวันนี้ใกล้วันคนก็ยิ่งลุ้นเนาะว่าพี่เบียร์จะมีอะไรให้หรือเปล่าเบลก็ลุ้นถึงเราคาดหวังไหมคะอย่างตอนรับปริญญาพี่เบียร์เขาก็ไปเซอร์ไพรส์พอวันเกิดเนี่ยก็แบบวันสำคัญของเราเลยโอ้ยเราไม่กล้าคาดหวังอะไรหรอกค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีก็คงรู้กันลุ้นพร้อมๆคนอื่นค่ะจะบอกผ่านซื้อไหมเขาอยากได้อะไรพิเศษไม่ละค่ะไม่ดูเขินหรอก็ถามเยอะทำไมเราอย่างปกติพี่บอลก่อนเขามีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้ไหมคะหรือแล้วเป็นคนแบบชอบเซอร์ไพรส์ถ้าที่ผ่านมาก็ไม่ได้เชิงเซอร์ไพรส์ค่ะแต่ก็มีแบบให้ของบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆเขาให้ของผ่านทุกเทศกาลอะไรไหมคนสำคัญอะไรอย่างนี้ตลอดนะก็ให้ตามเทศกาลค่ะวันนี้ก็ลุ้นต่อไปอะไรนะคะก็ลุ้นค่ะเบลก็ลุ้นค่ะเรื่องดราม่าหน่อยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราตอบคำถามเกี่ยวกับพี่เวียไปแล้วก็มีแฟนคลับพี่เวียบอกว่าเหมือนไม่ถนอมน้ำใจพี่เวียเลยนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออสาวเบาๆเลยแฟนคลับแบบเขาใจแรงอะไรเงี้ย
โอ้ยเบลก็เป็นผู้หญิงเนาะเบลก็พูดอะไรมากไม่ได้ค่ะคือถ้าอยากได้แบบอะไรที่ชัดเจนเบลไม่อยากให้แบบเหมือนเอ้ยเบลคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากแบบรู้อะไรแบบชัดเจนก็ถามพี่เขาน่าจะชัดเจนกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่เชียร์พี่เวียก็ใจเย็นๆนะคะค่ะได้เห็นกระแสดราม่าอะไรไหมคะได้เห็นบ้างค่ะโอ้ยคือด้วยเจตนาเบลไม่ได้แบบคือหมายความอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะแบบไม่รักษาน้ำใจหรืออะไรเงี้ยอย่างที่เบลบอกเออเบลเห็นความตั้งใจของพี่เขาก็เออน่ารักดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ก็มีบ้างค่ะคือเป็นความเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้คุยกับพี่เวียหรือยังคะเรื่องประเด็นนั้นไม่ได้คุยเลยค่ะพี่เขาก็ไม่ได้พูดถึงอะไรค่ะอยากชี้แจงเลยไหมให้แฟนคลับหลายคนเข้าใจเย็นก็ใจเย็นๆนะคะใครเชียร์พี่เวียก็ใจเย็นๆค่ะเพราะเราเป็นผู้หญิงด้วยค่ะก็เลยแบบไม่อยากเอาแรงใช่เราก็เป็นผู้หญิงด้วยเราพูดอะไรมากไปมันก็จะดูแบบเอามั่นหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอ้ถ้าพี่เขายังไม่ให้ความชัดเจนกับเราก็เลยไม่กล้าพูดก็นั่นแหละไปถามพี่เขาบ้างถามอะไรหนูเยอะถ้าตอนนี้คือสถานะของสัมพันธ์ก็ดีก็ดีค่ะดีค่ะถ้าตอนนี้พี่เวียขอเป็นแฟนโอ้โหคำถามแรงจังเลยอ่ะมีสักหน่อยจริงก็ขอดูอีกสักแป๊บนึงอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆเราอยากให้เขาชัดเจนมากกว่านี้มั้ยเราก็ไม่รู้ไปถามพี่เขาเองไม่ตอบแล้วพิเศษค่ะพี่ชายค่ะที่สนิทอะไรอย่างนี้